สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเก้ชวนวิ่งกันอีกครั้งนะครับในวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะมาสอนฝึกแกนการลำตัวอีก3ท่าด้วยกันนะครับท่าแรกนะครับจะเป็นของเบิร์ดด็อกนะครับทำตามผมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับทำให้มือกับไหล่ของเรานะครับอยู่ระดับเดียวกันนะครับส่วนเข่าของเรานะครับกับสะโพกของเรานะครับให้อยู่ระดับเดียวกันหลังจากนั้นนะครับเราเอามือด้านขวาก่อนนะครับชูไปด้านหน้านะครับกับขาด้านหลังซ้ายนะครับดันออกไปนะครับให้มีความรู้สึกเกร็งตรงที่ก้นของเรานะครับแล้วนับ1 2 3 4 5สลับข้างแขนซ้ายนะครับชูออกไปด้านหน้านะครับขาขวานะครับชูออกไปด้านหลังนะครับแล้วนับ1 2 3 4 5นะครับทำแบบนี้กันทั้งหมดนะครับ15ครั้งนะครับเท่ากับ1เซตนะครับถัดไปนะครับผมจะมาสอนท่ากรุดบิชนะครับแต่ผมจะใช้ยางยืดนะครับเป็นตัวช่วยที่จะให้มีความยากมากยิ่งขึ้นนะครับทำตามวิดีโอได้เลยนะครับไม่ต้องนอนลงไปครับแล้วก็ค่อยๆดันสะโพกขึ้นมานะครับให้ตัวของเรานะครับมันจะเป็นแนวเฉียงลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้กางขาออกไปนะครับให้มากที่สุดนะครับมันจะมีความรู้สึกเกร็งตรงก้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผมใช้อิเล็กทริกแบนด์ผูกไว้กับขาผมทั้งสองข้างนะครับทำแบบนี้กันทั้งหมดนะครับ15ครั้งนะครับเท่ากับ1เซตทั้งหมดนะครับ4เซตด้วยกันนะครับโอเคท่าที่3นะครับจะเป็นท่าของไซด์แพลงค์นะครับท่านี้ออกจะยากหน่อยนะครับโอเคนะแล้วก็ดันตัวขึ้นมานะครับค้างไว้นะครับ30วินะครับไปพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30นะฮะต่อไปนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนข้างด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้แกนกลางลำตัวมันเท่ากันนะครับโอเค1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นะครับก็ใส่แพลงแนะนำให้ทำสลับข้างกันนะครับทั้งหมด4เซตด้วยกันเช่นกันนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับในวันชุดนี้นะครับที่ผมสอนท่าเบิร์ดด็อกนะครับกูดบิชแล้วใช้ยางยืดนะครับเพื่อเพิ่มระดับความยากของการเล่นกล้ามก้นนะครับท่าที่3นะครับก็คือท่าไซด์แพลงค์นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการเล่นแกนกลางลำตัวของวิดีโอชุดนี้นะครับถ้าชอบวิดีโอชุดนี้นะครับก็
ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อมอบต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆบนโลกออนไลน์ด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ